มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิว สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่จะมาเล่าซีรีส์ใหม่นะคะอันนี้เป็นมินิซีรีส์แนวจีนปัจจุบันเรื่องแฟนเก่าตัวร้ายเจ้านายของฉันค่ะไปค่ะเข้าเรื่องกันเลยนะคะถงเนียนนางเอกของเรารับบทโดยหลีเ่เจียเจี๋ยฝันถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยเรียนตอนบอกเลิกแฟนเก่าเลี้ยววินเฉิงหรือว่าพระเอกที่รับบทโดยจิ้นเซียวแล้วมันก็เป็นการเลิกกันที่ไม่ดีด้วยนางเอกตกใจจนตื่นอดคิดไม่ได้วร่า,างไม่ดีแฮะคิดจบปุ๊บ เจ้านายที่ชื่อเหล่าหูก็โทรมาจะให้รีบมาที่ทําง,งานหน่อยวันนี้บริษัทนางเอกจะมีการประเมินโดยบริษัทฉางเทียนเจ้านายเรียกให้มาเติมเติมให้คนดูเยอะๆเ,เร็วตอนแรกนางเอกก็บอกอ้อยไม่สบายแต่พอได้ค่าโอทีเพิ่มก็เด้งตัวสดใสเลยจะ้ะเนี่ยเงินน่ะซื้อเราไม่ได้ถ้าไม่มากพอนางเอกแต่งตัวแบบสดใสมากแต่พอเห็นว่าคนของฉางเทียนที่มาคือแฟนเก่าก็รีบควักแว่นกันแดดมาใส่ ซึ่งพระเอกใส่ชุดดำมาแบบหล่อๆเลยจ้าพอเข้าออฟฟิศนางเอกกะจะชิ่งแต่โดนเหล่าหูเรียกให้ไปพรีเซนต์แทนเรื่องสิทธิบัตรเนื่องจากว่าพออฝ่ายเทคนิคไม่มานางเอกจริงๆทำฝ่ายบริหารนะแต่ว่าเหล่าหูเห็นว่านางเอกเรียนจบมหาลัยเดียวกันกับพระเอกไงลูกน้องพระเอกก็เดินมาตามยิกยิกๆโถเหล่าหูช่างไม่รู้อะไรบ้างเลยพระเอกเห็นหน้าก็ไม่ตกใจแล้วอยากให้ชงกาแฟมาให้อีกด้วยซึ่งนางเอกก็ชงมาเป็นรสชาติที่พระเอก คุ้นเคยนางเอกไปพรีเซนต์แบบแท้ๆทั้งที่ยังใส่แว่นกันแดดจนพระเอกเดินเข้าหาถามว่าทําไมไม่รู้เรื่องนางเอกนะยอมถอดแว่นกันแดดออกแล้วบอกไม่เจอกันนาน พระเอกก็พูดแค่ว่าสวัสดีเพื่อนพระเอกปล่อยตัวนางเอกจนนางเอกล้มแต่ว่านางดึงพระเอกลงมาด้วยขนแหมเปิดมาตอนแรกก็มีการลมทับกันซะแล้วนางเอกลุกมาแล้วทั้งคู่ก็ตีกันใหญ่เรื่องงานนางเอกห่วงเรื่องว่าบริษัทนางจะผ่านการประเมินไหมพระเอกยอมสอนแล้วก็ช่วยให้นางตอบคําถามการประเมินได้แต่พอออกมาก็บอกกับเหล่าหูแค่ว่าให้รอผลการประเมินเอานะพอขึ้นมานั่งรถลูกน้องพระเอกเรียกพระเอกเป็นพี่ชายบอกว่าเนี่ยทำเพื่อ แฟนเก่าที่ขี้ขลาดตาขาวมาบอกเลิกมากไปแล้วนะดันทุรังมากไปเดี๋ยวก็เจ็บซ้ำๆหรอกพระเอการตามองแรงสั่งว่าให้ไปจับตาดูฝ่ายผลิตอย่าให้ก่อเรื่องอะไรได้ละ่ะแล้วที่อัดเสียงตอนประเมินเนี่ยก็อยู่ในกระเป๋านางเอกตามแผนพระเอกนางเอกเจอก็รีบเอามาคืนให้ซึ่งนางเอกก็คิดว่าจะได้เจอลูกน้องพระเอกแต่กลับได้เจอพระเอกนั่งรออยู่พระเอกแกล้งหลอกให้นางเอกอยากจะรู้ว่าผ่านการประเมินไหมจนนางเอกต้องยอมขึ้นรถมาพระเอกบอกว่าจะ ตอบคําถามนางเอกตามความจริงแต่ว่าต้องผลัดกันซึ่งพระเอกก็เปิดก่อนเลยว่านางเอกยังสดอยู่ไหมมีแผนแต่งงานหรือเปล่านางเอกปฏิเสธทั้งคู่ส่วนานางเอกถามกลับเรื่องการประเมินก็ได้รับคําตอบแบบกั้นฐุดินว่าให้รอผลโถโดนหลอกพระเอกบอกว่าอยากได้ความจริงว่าทําไมาตอนนั้นถึงเลิกกันนางเอกโมโหว่าทาไมาย,ยังยึดติดอยู่ได้หรือเพราะนางเป็นฝ่ายจีบแล้วก็เททําให้พระเอกไม่พอใจบอกว่าไม่ใช่ใครก็ต้องทําตามใจพระเอกและทุกเรื่องบนโลกนี้จะต้องมีคํา ตอบพูจบนางเอกก็ไปเลยคำนั้นนางเอกเดินกลับมาบ้านเกือบโดนมอใสไซคขายดอกไม้ชนแต่พระเอกมาช่วยไว้พี่คนขายไม่ดูตามมาตาเรือบอกให้พระเอกซื้อดอกไม้ให้แฟนหน่อยเลยเจอนางเอกพูดประชดจนพี่เขาหนีไปนางเอกยืนยันว่าเราอยู่กันคนละโลกให้ห่างกันไว้เถอะพระเอกก็ดึงตัวนางเอกไว้จนเกือบล้มทับกันอีกรอบแล้ว วันต่อมาพระเอกไปหานางเอกที่ทำงานอ้างว่ามาเอาเอก,กสารกับเหล่าหูแล้วให้นางเอกขับรถไปส่งที่สนามบินนางเอกจะให้ขับไปเองพระเอกก็ควักเรามาจิบต่อหน้าบอกขับไม่ได้แล้วละ่ะแหม่พอแฟนเก่าเห็นเขายังโสดก็เดินหน้าจีบเลยนะจ๊ะ ระหว่างทางพระเอกเพิ่งรู้ว่า4ี่ปีมานี้แม่นางเอกเป็นมะเร็งแล้วพระเอกอะ่ะเคยเป็นลูกศิษย์แม่นางเอกด้วยนะตอนนี้อาการแม่คงที่แล้วนางเอกพูดเหมือนมันเป็นเรื่องง่ายๆจนพระเอกอึง้งบอกต่อไปจะไม่เป็นแบบนั้นแล้วเพราะตัวเองกลับมาแล้วนางเอกนะแอบมองกระจกหลังแต่ก็ไม่พูดอะไร พอไปถึงสนามบินพระเอกรายงานกำหนดการเดินทางว่าจะกลับในอีกสองสวันส่วนรถก็ฝากจอดไว้บ้านให้เงินค่าจอดครึ่งหนึ่งของสนามบินก็ได้ทําเอานางเอกยิ้มกว้างพระเอกยังลูบหัวนางเอกเบาๆก่อนไปบอกว่านางเอกสําคัญที่สุดด้วยนะนางเอกกลับมาที่ห้องแล้วให้รูมเมทที่ทําอาชีพไลฟ์สดชื่อชิวเฟิร์นฟังว่านางอัดตกหลุมรักใครบางคนเข้าแล้วเป็นลูกค้าที่เอารถมาฝากไว้ชิวเฟิร์นถามทันทีว่าใช่พระเอกปะเนี่ยถ้าไม่ใช่ก็ต้องเป็นพระเอก เบอร์สองบอกผู้ชายคนไหนฝากรถกับผู้หญิงก็แปลว่าเขามาจีบนางเอกรีบพูดว่าไม่มัง้งชิวเฟิร์นเลยบอกว่ามาพนันกันเอาไม่ล่าผู้ชายคนนี้นะกลับมาต้องมีของขวัญมาฝากแน่ใครแพ้ต้องเลี้ยงชานมเดือนหนึ่งวันต่อมาชิวเฟิร์นลากนางเอกไปล็บสดด้วยแวบหนึ่งก็มีไอดีหนึ่งที่ติดตามอยู่ส่งของขวัญให้ทันทีบอกว่าอยากจะขอแลกกับไอดีแชทของนางเอกชิวเฟิร์นก็รีบคุกเข่าขอร้องเพื่อนงองแงว่าถ้าไม่สําเร็จนางก็ต้องกลับบ้านไปรับมรด ตกพลาดนานะนางเอกใจอ่อนบอกยอมให้ก็ได้แค่ครั้งนี้เท่านั้นเราหูให้งานใหม่นางเอกเป็นการทำโบโรชัวร์แต่ว่าบรีฟงานได้กว้างยิ่งกว่าทะเลทำเอานางเอกหนังตากระตุกแต่ก็กัดฟันรับมาเพราะว่านางจะได้วันลาแบบมีเงินเดือนเพิ่ม ตกคำนางเอกนั่งปั่นโบโรชัวไอดี ID ที่ติดตามไลฟ์ของชิวเฟิร์นก็ส่งข้อความมาหาแหมไม่ใช่ใครหน้าไหนพระเอกจ้าใช้ไอดีหลุมว่าเหลี่ยวๆซึ่งไม่ใช่ไอดีตัวเองพระเอกส่งข้อความมารัวๆถามว่ามีแฟนยังนางเอกเลยบอกว่าแฟนไม่มีแต่ลูกผัวมีแล้วเออพระเอกที่กําลังกินเลี้ยงอยู่อ่านแล้วก็แอบ,บหาพอมีคนมาขอวีแชทพระเอกบ้างพระเอกก็อ้างว่าแฟนไม่มีมีแต่ลูกเมียก็นางเอกมาเปะ๊เปะ วันต่อมาพระเอกเรียกให้นางเอกมารับตอนเครื่องลงแล้วก็มีของมาฝากจริงๆด้วยนางเอกอึ้องไปบนอุบอิบในใจว่าดีนะที่ไม่ได้รับปกากพนันกับเพื่อนพระเอกมาที่ทํางานนางเอกบอกเหล่าหูว่าบริษัทผ่านขั้นตอนประเมินแรกแล้วเสร็จแล้วก็เดินมาดูนางเอกที่ทาโบรชัวร์อยู่คือนางเอกแกไปหลายรอบแล้วจ้ะไม่ผ่านซักทีพระเอกก็เลยมาช่วยทําแบบว่าก้มลงมาจับคอมพิวเตอร์จากข้างหลังฉันเขินแทนแล้วนะส่วนคนอื่นในออฟฟิศก็แอบมองกันใหญ่ พระเอกทำเนียนตบหัวนางเอกไปทีหนึ่งเหมือนไม่คิดอะไรแล้วก็เดินจากไปแต่อย่างน้อยเรื่องนี้นะเหล่าหูก็ยอมอนุมัติบโบรชัวนางเอกแล้วคำนั้นพระเอกยังคงใช้ไอดีหลุมอันเดิมส่งแชทมาหานางเอกหรืออันนี้เป็นมุกใหม่จะจีบแบบเปลี่ยนคนยี้ไมฮึนางเอกนะสั่งสอนไปยกใหญ่กลัวว่าหนุ่มคนนี้จะโดนสาวๆในเน็ตหรือว่ามิจฉาชีพหลอกเอาได้ วันต่อมาบโบรชัวร์ที่นางเอกทำเนี่ยเกิดงานเข้าเพราะว่าโลโก้บริษัทชางเทียนของพระเอกเกิดไม่ชัดแต่บโบรชัวร์นี้กําลังจะต้องใช้งานภายในวันนี้แล้วพอดีพระเอกที่ใช้ไอดีลุ่มเชทดมาได้ยินว่านางเอกกําลังยุ่งเพราะปัญหานี้ก็รีบช่วยสั่งลูกน้องให้ไปหาโลโก้มาให้ลูกน้องยังรายงานว่าช่วงนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากคนที่ชื่อเหล่าโจอีกได้พระเอกบอกว่าเราไปดูก็รู้แล้วส่วนนางเอกดีใจมากที่เหลียวเหลียวช่วยส่งข้อความไปขอบคุณเขาตอน เหลียวเหลียวกดวิดีโอคอ l มาหาแต่นางเอกไม่รับแล้วเหลียวเหลียวก็ไม่ตอบกลับด้วยทำเอานางเอกหนอยว่าหรือเหลียวเหลียวจะโกรธนางแล้ววันต่อมาเ <c oughs> พื่อนร่วมง,งานมาเมาว่าเกิดเรื่องกับพระเอกไปปกป้องคนงานจนบาดเจ็บตอนนี้ฉางเทียนปิดข่าวไว้เหล่าหูเดินเข้ามาใช้นางเอกไปซื้อกาแฟนางเอกก็คว้ากุญแจรถเจ้านายแล้วพุ่งไปดูพระเอกที่โรงพยาบาลพร้อมช่อดอกไม้ทันทีแต่ว่านางเอกเจอบอดิกาชุดดำสองคนขวางไว้แถมยังมีสาวสวยออกมา ประกาศว่านางคือคู่มั่นพระเอกชื่อว่าเผยรั่วหลินเรียกพระเอกว่าอาเฉิงอย่างสนิทสนมเผยรั่วหลินบอกว่าพระเอกยังไม่ฟื้นนางเอกก็เลยได้แต่ยื่นดอกไม้ไว้ให้นางเอกเดินออกมาทำหน้าเศร้าไม่ทันไรก็ได้รับสายจากเพื่อนร่วมงานว่าบริษัทโดนขายไปแล้ว นางเอกเดินไปล้มลงแทบสลบเพราะโรคกระเพาะกำเริบนางเอกมโนว่าพระเอกเดินมาหาก็ตอบไปกระท้อนกระแทนว่านางเสียใจเราไม่เลิกกันได้ไหมแล้วหมดสติที่แท้สมัยเรียนนางเอกเนี่ยแพ้เกมที่เล่นกับเพื่อนให้โทรไปสารภาพรักคนที่ชอบซึ่งก็คือพระเอกที่เป็นรุ่นพี่ที่มหาลัยทําให้ทั้งคู่ได้คบกันแต่ว่านางเอกนะโดนสาวๆติฉินนินทาว่าไม่เหมาะกับพระเอกอุ๊ยสงสัยพระเอกเป็นสมบัติแห่งชาติมั้งพระเอกเองก็เรียนหนักมากมาใส่ทุกครั้งที่ นัดกันวันหนึ่งนางเอกไปได้ยินพระเอกคุยกับอาจารย์เรื่องทุนเต็มจํานวนที่เมืองนอกแต่ว่าพระเอกไม่ยอมบอกนางเลยสุดท้ายนางเอกก็เลยเป็นฝ่ายขอเลิก นางเอกตื่นมาอีกทีนางก็อยู่ที่ห้องแล้วชิวเฟินบอกว่าเหล่าหูเป็นคนไปช่วยนางเอกไว้แล้วก็เอาโจ๊กมาให้ด้วยนะบอกว่าสั่งมาให้นางเอกรีบกินแล้วไปทำงานบอกว่ายังไงก็ต้องรักษาปากท้องไว้ก่อนพอไปถึงที่ทำงานเหล่าหูก็มองแร่งถามกาแฟอยู่ไหนดีนะที่นางเอกซื้อติดมือมาด้วย <laughs> เหลียวเวส่งข้อความมาบอกว่าที่ตอบช้าเพราะก่อนหน้านี้มีปัญหานิดหน่อยง้อขอคืนดีนางเอกก็ตกลงพระเอกอ่านแล้วอมยิ้มแต่เผยรั้วลิ้นบุกมาวอยวายหาว่า พระเอกตั้งพาสเวิร์ดมือถือเจอพระเอกจิกเรียกนางว่าผู้ช่วยเผยนิ่งๆหาว่านางทั้งแอบ,บดูแล้วก็ลบข้อความคิดว่าพระเอกจะไม่รู้แล้วก็ดึงข้อมูลกลับมาไม่ได้หรอต่อไปไม่ต้องเล่นใหญ่แบบนี้อีกแล้วพระเอกก็ไปเลยที่บริษัทนางเอกก็ยังเมาส์กันที่ฉางเทียนซื้อบริษัทเราไปแล้วเราหูเรียกนางเอกไปเจอกับคนของฉางเทียนซึ่งก็คือเผยรัวลิน เผยรัหลินนะพูดเป็นตุเป็นตะว่าพระเอกฝากมาขอบคุณช่อดอกไม้วันนั้นแล้วก็ขอแลกต่างหูราคาแพงกับต่างหูดอกไม้พลาสติกของนางเอกเชยบอกของนางนะเป็นของแบรนด์ลิมิเต็ดแล้วก็ทวงกุญแจรถของพระเอกที่อยู่กับนางด้วยทําให้นางเอกยิ่งรู้สึกถึงความแตกต่างนอกจากคนนอกแล้วคนในบริษัทที่เลี้ยงพระเอกก็มาแขวะนางเอกแต่เจอนางเอกตอบก,กลับแบบไม่แคร์เหล่าหูมาแจ้งทุกคนบอกว่าขอโทษที่นําพาทุกคนไปอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่เคยฝันไว้ไม่ได้ให เรียกว่าจะย้ายไปที่ฉางเทียนหรือว่าจะรับเงินเดือนห้าเท่าแล้วไปทํางานที่อื่นนางเอกเรียกชิวฟเฟินมาดื่มแล้วว่านางตัดสินใจลาออกจะตกงานแล้วงานใหม่ก็หายากแต่นางอะทำใจไปนั่งดูพระเอกกับครูมันไม่ได้จริงๆชิวฟเฟินตึบมากต่มไม่ทันงงว่าแฟนเก่ากลับมาตอนไหนก่อนแต่ก็ยอมดื่มเป็นเพื่อนนางเอกทั้งที่นางเอกนะคออ,อนมากชิวฟเฟินเมาเมาลุกไปเข้าห้องน้ําพระเอกก็มาหานางเอกนึกว่าเจอภาพหลอนก็เข้าไปแตะแตะตัวแล้วก็ล้มไปบนตัว ขเขาเมารัวสุดพระเอกอุ้มนางเอกขึ้นมาแล้วก็บอกชิวเฟินที่เดินกลับมาว่าจะไปส่งนางเอกกลับบ้านชิวเฟินถึงจะเมาแต่ก็ยังมีสติเบาๆว่าคืนนี้ฉันจะไปไหน นางเอกดิ้นให้พระเอกปล่อยนางเถียงว่านางไม่เมาซะหน่อยพระเอกขมวดคิ้วด้วยความเป็นห่วงแล้วเนี่ยมันก็เดจาวูเหมือนตอนสมัยคบกันเป๊ะตอนนั้นพระเอกยังถามนางเอกด้วยว่าชอบตัวเองจริงไหมนางเอกยิ้มพยักหน้าบอกว่าพระเอกเป็นของนางแล้วตัดกลับมาปัจจุบันพระเอกบอกตัวเองว่าทั้งหมดอ่ะเป็นของนางเอกแล้วให้นางเอกขี่หลังกลับบ้านได้ยินนางเอกพึมพำว่าเสียใจไม่เลิกกันได้ไหมนางเอกตื่นมาอีกทีก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่บนรถพระเอกส่วนพระเอกกำลังใส่เสื้อสุด คลุมให้แบบใกล้ชิดทำเอาต่างคนต่างเขินนางเอกจะรีบลงจากรถแต่พระเอกก็ยื่นสัญญาให้นางเอกเซ็นเพื่อยอมย้ายมาทำงานที่ชางเทียนซะดีๆเอารูปที่นางดื่มกับชิวเฟินตะกี้มาขู่จะฟ้องแม่เขาพระเอกมันร้ายทุกคนทั้งสองคนนะตีกันหยุมหัวไปหนึ่งกลุ่มพระเอกบอกพรุ่งนี้ให้ไปเจอกันที่ชางเทียน8ปดโมงเชา้านางเอกยิม้มเหี้ยมยืนกล่องใส่ต่างหูให้บอกฝากไปคืนคู่มันด้วยจะ้ะเอาแล้วจะ้ะพระเอกขมวดคิ้วแล้วนะ วันถัดมานางเอกมารายงานตัวสายกว่าเพื่อนแต่ก็ก่อนเวลาอยู่หนาทีนางเจอเผยร่วหลินจิกแรงบอกอย่าเอานิสัยตอนทํางานบริษัทเล็กมาใช้ที่นี่แต่แต่แต,แต่พระเอกเดินมาปกป,ป้องพระเอกได้ยินคนอื่นสุบสิบกันว่าพระเอกนะักนาคูมันก็พูดเลยว่าตัวเองไม่ได้จะแต่งงานไวๆนี้ พระเอกยังสั่งย้ายตัวเลยาบอกให้ส่งคนที่สอดรู้สอดเห็นเรื่องเจ้านายน้อยๆหน่อยมาข่าวลือบ้าๆเนี่ยลือกันไปทั้งบริษัทแล้วเผยร่วยลิ่นไม่ใช่คู่มันโอ้โหเด็ดนางเอกนะอดแอบยิ้มไม่ได้จริงๆนางเอกกลับมานั่งเมือยู่ที่บ้านมองนิตยสารที่พระเอกขึ้นหน้าปกพระเอกแวะมาดูนั่งอยู่ในรถโทรหาเขาก็เลยจับโปะได้จ้าพระเอกถามว่าเมื่อไร่นางเอกจะปลดบล็อกตัวเองสักทีล่ะนางเอกนะบ่นว่าพระเอกเริ่มก่อนแล้วก็แกล้งทําเป็นว่าสัญญาณหายพระเอกก็เลย วางสาไปไว้ Why? หน้าจอเนี่ยเป็นรูปคู่กันสมัยเรียนด้วยนะพี่เขาตั้งรูปนี้เป็นวอลเปเปอร์มากี่ปีแล้วเนี่ยนางเอกชักจะเริ่มเอะว่านางเป็นคนบล็อกก่อนหรือเปล่านะชิวเฟินกลับมาบ้านก็เจอนิตยาสารที่นางเอกซ่อนไว้นางเอกรีบบอกว่ายังไม่ได้กลับไปคบกันแต่ชิวเฟินรู้ทันวันต่อมาระหว่างทํางานนางเอกเหม่อคิดถึงที่ชิวเฟินพูดว่าแฟนเก่าเนี่ยกลับมาคบกันตามสถิติแล้ว97%ก็เลิกกันอยู่ดีนางเอกก็เลยปิงว่า ทางนั้นก็ไม่ต้องคือดีจะได้ไม่ต้องเลิกกันเดียวนางเอกสมัยเรียนนี่ไม่ใช่เด็กหน้าห้องใช่ไหมหลังห้องชัวเรียวๆไอเดี่หลุมที่หายไปนานส่งข้อความมาหาแต่นางเอกก็ตอบไปแบบเรียบ นางเอกที่ทำงานใหม่ก็โดนจัดให้ไปพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์อีกแล้วงานเข้าได้ทุกทีสินะ่ะซึ่งนางเอกก็ลนจนเละเทะพระเอกเป็นคนมาปกป้องบอกลูกค้าว่าคำถามละเอียดแบบนี้มีอยู่ในเว็บแผนกดูแลหลังการขายที่นางเอกทำงานอยู่คงจะข้ามคันไปไม่ได้แต่เดี๋ยวฝ่ายเทคนิคจะเตรียมผลที่ลูกค้าต้องการให้แบบฉ่ำๆไปเลยจนลูกค้าพอใจนางเอกกลับมาที่โต๊ะเจอสมุดโน้ตที่พระเอกช่วยเขียนสอนงานไว้ให้ว่าควรเริ่มศึกษาจากตรงไหนก่อนแล้วพระเอกก็คืนเนียน เดินผ่านวางโน้ตให้รัวๆจนมีหลายเล่ม นางเอกอ่านไปก็อมยิ้มไปได้ทุกครั้งจนเรื่องงานผ่านไปได้ด้วยดีผ่านไปหลายวันนางเอกก็เอาสมุดโนตเป็นตั้งมาคืนให้แปะโพสอิดด้วยว่าขอบคุณค่ะรุ่นพี่แล้วนางเอกก็มาขอบคุณถึงโต๊ะชวนพระเอกไปกินมื้อดึกพระเอกแกล้งเก็กว่าไม่ต้องแต่ก็ยอมจะไปร้านมิชลินด้วยกันแล้วดันไปเจอชิวเฟินมากับหนุ่มชื่อว่าไปยางทั้ง4ี่คนมาลงเอยที่บ้านอ้าวที่แท้มิชลินที่ว่าทํากินเองที่บ้านจ้าแต่ว่าก็ไม่มีใครยอมลุกไปทําเพราะเดียวกันไว้ว่าใครหิว คนนั้นก็ทำเอง สุดท้ายนางเอกเป็นฝ่ายลุกไปทําไปย่างเรียกชื่อนางเอกซัสนิทสนมทําเป็นขิงใส่พระเอกว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กจะมาขอโคกับนางเอกจ้าหาว่าพระเอกนะเอาเรื่องงานจะมาบีบนางเอกให้คบกันสินะพระเอกนั่งนิ่งมากเล่นมือถือพูดแค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกันธรรมดาธรรมดาที่โตกินข้าวกับบรรยากาศมาคุไปยางกับพระเอกแข่งกันคีบกับข้าวให้นางเอกรัวๆชิวเฟิร์นก็เลยชวนทุกคนเล่นเกมพระราชาใครจับได้ไพ่คิงก็สั่งให้คนอื่นทําอะไรก็ได้ตาแรก ชิวเฟินสั่งให้พระเอกไปหยางคล้องแขนกันดื่มตาที่สองชิวเฟินสั่งให้นางเอกไปหยางจูบกันอ้อพระเอกคืองุดหงิดดื่มใหญ่สุดท้ายเมาเละเทะกันหมดมีนางเอกคนเดียวที่ยังพอมีสติอยู่ นางเอกถามว่าพระเอกยังโอเคอยู่ไหมพระเอกเนี่ยเกือบจะหอมแก้มนางเอกแล้วนะคือเมามากนางเอกช่วยขับรถส่งพระเอกกลับบ้านแต่พอถึงบ้านพระเอกนะดันตัวนางเอกไปที่ผนังแล้วบอกจะไปอาบน้ํานางเอกก็คือใจคอไม่ดีแต่ก็นั่งรอเอ๊ะมันย้อนแย้งนะเธอพระเอกอาบน้ําสั่งเมาแล้วหอบขนมมาถาดใหญ่บอกให้นางเอกกินซะสาวๆต้องกินตอนดูละครไม่ใช่หรือไงนางเอกนะขยับหนีเว้นที่ว่างแล้วบอกเมื่อก่อนพระเอกไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้เลยนี่นาพระเ เอกบอกว่าตอนนี้พอจะรู้อะไรบ้างแล้วแล้วก็ขยับมานั่งติดกับนางเอกปอนขนมยัดปากถามเรื่องไปอย่างว่าเป็นอะไรกันพอนางเอกบอกว่าเป็นพี่น้องพระเอกก็บอกพี่น้องอะ่ะใกล้ชิดกันได้หรอนางเอกงงว่าอะไรพระเอกก,ก็กดตัวนางเอกไปบนโซฟานางเอกผลักออกบอกว่าเปล่าพระเอกก็ก,ก้มลงมาจะจูบแต่เอานิ้วโป้งปิดปากนางเอกไว้นางเอกรีบลุกมาบอกว่ามาคุยกันให้ชัดเจนก่อนนะแล้วนางก็ลุกไปหยิบแก้วมาผสมเครื่องปรุงมั่วไปหมดน้ำมันน้ำผลไม้อะไรก็ใส่ ใส่มาโอ้ยสยองแก้วหนึ่งคือจัดมาเต็มแก้วสดวอีกแก้วมีอยู่จิ๊ดเดียวค่ะมาถึงก็ยื่นแก้วที่มีเต็มแก้วให้พระเอกบอกนี่คือน้ําลืมรักมีทุกรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดมันเค็มขมดื่มแล้วจะได้เริ่มต้นใหม่แบบคนไม่รู้จักกันพระเอกเซ็งนะแต่ก็ยอมดื่มโอ้ยเห็นแล้วสงสารคนลุก นางเอกก็ดื่มของนางแล้วบอกว่าฝากเนื้อฝักตัวด้วยนะคะพระเอกแกล้งถามเลยว่านางชื่ออะไรนางเอกก็มองบนบอกดื่มแล้วลืมรักไม่ได้ปัญญาอ่อนพระเอกก็เลยพูดเลยว่าขอจีบใหม่มาเป็นแฟนกันได้ไหมเนี่ย วันต่อมานางเอกโทรไปเมาคิกคักให้ชิวเฟิร์นฟังเรื่องที่พระเอกสารภาพรักแล้วก็ไปเข้าประชุมกับพระเอกและทีมพระเอกพูดอะไรก็ไม่ได้ฟังเลยจ้าเอาแต่มองหน้าเขาพระเอกปิดการประชุมด้วยการคัดเลือกคนแต่ละแผนกมาทําโครงการนี้และนางเอกก็เป็นหนึ่งในนั้นเผยร่วหลิ่นมาชวนพระเอกไปกินข้าวแต่พระเอกปฏิเสธพร้อมคืนต่างหูที่นางเอกให้มาเผยร่วยลิ่นพยายามแถวว่าแค่ของที่สาวๆแลกกันใช้เท่านั้นแต่พระเอกไม่สนเผ รวยหลินโมโหทิ้งต่างหูลงทางขยะเลยเฮ้ยของแบร์เลยนะโมโหผู้ชายก็อย่าไปลงกับข้าวของสิคะโหน พระเอกเดินชนกับนางเอกจนกาแฟหกใส่เท้าพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรแล้วรีบอธิบายว่าคัดเลือกนางเอกมาเพราะความสามารถให้เตรียมตัวทำงานหนักกับโอทีได้เลยนางเอกไม่ปฏิเสธบอกว่าใครก็อยากร่วมทีมพระเอกทั้งนั้นระหว่างทำงานนางเอกคือเผลอแอบมองผู้ชายจนเดินชนกำแพงร่วงไปกระเพืนขำโคตรฉันว่านักแสดงยังแอบขำไม่ไหวนางเอกคืออายแทบมุดดินพระเอกเห็นก็เดินไปอุ้มชิวชิวลูกน้องนี่รีบบอกว่าคนจีบกันไม่เคยเห็นหรอพระเอกบอกนางเอก ว่าถ้าอยากเจอหน้าก็ไปหาที่ห้องทํางานได้ไม่ต้องมาส่งแล้วสั่งให้พนักงานไปติดสติกเกอร์ระดับใส่ตาผนังออฟฟิศให้ที <c oughs> อันนี้คือเรียกใส่ใจไหมคะ <c oughs> คืนนั้นนา,นานเงเอกกับเพื่อนพนักงานออฟฟิศเก่าไปเลี้ยงส่งเหล่าหูที่กําลังจะไปเมืองนอกคนมากันร้อยหร่อสุดๆนอกจากนางเอกกับเพื่อนก็มีจางเชียนหยางและชนีที่เคยพยายามจีบพระเอกชื่อว่าเสี่ยวโจวสองคนนี้มาด้วยกันบรรยากาศคือเหงายิ่งกว่าเหงาเหล่าหูขอบคุณทุกคนและให้ของที่ระลึกแต่ว่าจางเชียน อย่างกับเสี่ยวโจวรีไปจนสุดท้ายเหลือแค่นางเอกกับเพื่อนจางเชียนหยางนะดูเป็นห่วงเหล่าหูแท้แต่ยายเสี่ยวโจวทําท่าไม่อยากอยู่ต่อเหล่าหูสอนสองสาวว่าต่อไปดื่มเหล้าให้น้อยๆไม่ใช่ว่าคอยถือแก้วรอใครมาชนแก้วตลอดไปนี่คือคําสอนจากใจเลยนะจําไว้ให้ดี พระเอกมารอรับนางเอกเห็นนางเอกเศร้าก็พยายามเล่นมุกจะให้ขำแต่มุกแปลกมากนางเอกเล่าว่าเหล่าหูก็เศรา้าเพราะนี่คือวันสุดท้ายของบริษัทที่สร้างมากับมือนี่นาพระเอกบอกว่าที่ตัดสินใจซื้อเพราะเหล่าหูเป็นคนซื้อสัตว์ซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วเหล่าหูยังบอกพระเอกว่านางเอกเป็นพนักงานที่ดีอีกอย่างหนึ่งเหล่าหูเองก็ไม่มีเงินทุนพอจะไปต่อนางเอกแกะของที่ได้จากเหล่าหูมาดูมันก็เป็นเหรียญรางวัลของบริษัทเก่านางเอกอัดคลิปให้กำลัง ใจเหล่าหูบอกว่านางยังอยู่บริษัทเหล่าหูก็ยังอยู่เหมือนกันนางจะรอวันที่เหล่าหูกลับมาน่ารักอะพระเอกเองก็อมยิ้มแบบเอ็นดูวันต่อมานางเอกก็มาทํางานแบบสดใสมากเสื้อผ้าหน้าผมสวยแบบโตเป็นสาวเลยวันนี้นางเอกได้ยินเสี่ยวโจวคุยโทรศัพท์ว่าจะจัดการสินค้าลอตนั้นเองแล้วก็ยังแอบเห็นว่านางกิ๊กกับโจเจิงอี้หัวหน้าฝ่ายผลิตนางเอกก็เลยถ่ายรูปไว้อีอย่างเนี่ย นางเอกเดินมาไม่นานหัวหน้าโจก็เข้ามาแนะนำตัวเก๊กหลอ่อแต่บอกว่าจะขอดูรูปที่นางเอกถ่ายไวต้ตะกี้ไว้นางเอกบอกว่าจำคนผิดมั้งคะดีนะที่พระเอกมาช่วยนางไว้ทันเพื่อนร่วมงานชื่อซาซาบอกให้นางเอกอยู่ห่างจากหัวหน้าโจวไว้หน่อยเสียงเครียดมากจนนางเอกตกใจรีบรับปากถามว่าซาซาเป็นไรไหมซาซาบอกแค่ว่ามีเรื่องที่บา้านให้นางเอกลาง,งานให้ด้วย มีสินค้าล็อตหนึ่งของบริษัทเหล่าหูบริษัทเก่านางเอกมีปัญหาไม่ผ่านมาตรฐานต้องทิ้งนางเอกรีบถามหัวหน้าโจว่วาเป็นคนประเมินใช่ไหมหัวหน้าโจบอกใช่นางเอกบอกว่าสินค้าล็ดนั้นไม่ใช่ของบริษัทเก่านางจริงนะหัวหน้าโจก็ถามทันทีว่านางเอกจะพิสูจน์ได้ยังไง แต่นางเอกมีหลักฐานยืนยันจริงว่าสินค้าอดนั้นไม่ใช่ของบริษัทเก่านางหัวหน้าโจบอกว่ามันเป็นเรื่องผู้บริหารแล้วก็ยื่นมือมาจะจับตัวนางเอกด้วยอะไรคะเนี่ยน่าโมมากนางเอกรีบถอยหนีมันก็เนียนจับเน็กไทยนางเอกยังคงไม่ยอมบอกนางจะพิสูจน์เองแล้วก็เดินหนีไปนางเอกไปหาหลายคนมากแต่ว่าไม่มีใครอยากยุ่งพระเอกเดินผ่านมาถามว่าเรื่องบริษัทเก่าเรล่าหูสินะนางเอกก็รีบยื่นหลักฐานให้ดูบอกนางไม่ยอมให้บริษัทเก่านางเป็นแพะรับบาปนางไม่สนว่า หัวหน้าโจเป็นใครพระเอกยื่นเอกสารสั่งให้ลูกน้องคนสนิทไปดูบอกว่าได้ผลเมื่อไหร่จะบอกนางเอกคนแรกมีสายโทรแจ้งเรื่องนางเอกกับหัวหน้าโจเย็นนั้นหัวหน้าโจก็เลยโทรเรียกนางเอกให้มาหาต่อเลิกงานอ้างว่าเป็นเรื่องสินค้าลดนั้นพอนางเอกเข้าไปก็ทําเป็นชิลบอกว่าคอมพิวเตอร์เสียให้ไปดูให้หน่อยพอนางเอกเข้าไปดูก็เข้าไปซ้อนหลังพูดว่านางเอกตัวหอมอีนางเอกจะหนีก็โดนกักตัวไว้หัวหน้าโจสอนว่าอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องทําเสียงส่องเสียง สามใส่แต่จังหวะนี้พระเอกเข้ามาถึงก็ต่อยหัวหน้าโจไปเลยจ้าพระเอกโอบบ่าผ้านางเอกอกอกมาที่พระเอกไปทานเพราะว่านางเอกส่งข้อความไปบอกก่อนพระเอกเป็นห่วงมากนางเอกน่ะรีบสาบานเลยว่าต่อไปจะทําตามที่พระเอกสั่งเท่านั้น แต่พอกลับบ้านไปนางเอกก็ถูสบู่ขัดแขนในห้องน้ําอยู่สองชั่วโมงด้วยความขยะแขยงพระเอกทํางานจนดึกส่งข้อความมาหานางเอกตอนสี่ทุ่มกว่าพอนางเอกไม่ตอบก็โทรมาได้ยินเสียงนางเอกร้องไห้ก็บอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนเสียงเคาะคีย์บอร์ดรัวๆจากฝั่งพระเอกทําให้นางเอกนอนหลับได้จริงๆเซียวโจได้รับข้อความจากหัวหน้าโจว่าถ้าจัดการเรื่องนั้นสำเร็จตำแหน่งเลขาฝ่ายผลิตจะเป็นของนางนางก็ยิ้มร้ายเลยอะ นางเอกได้งานใหม่ให้ทำงานร่วมกับเสี่ยวโจวให้ตรวจสอบใบสั่งซื้อคนหนึ่งแล้วก็เอาไปส่งให้ซัพพลายเออร์อีกคนหนึ่งเพื่อให้ส่งสินค้ามาตามเวลานางเอกเซ็นไปโดยไม่ได้เขียนหน่วยโดนเสี่ยวโจว,วางยาเสี่ยวโจวรีบแอบว่านางไม่รู้เรื่องพอเกิดความเสียหายคือของส่งมาเยอะมากเพราะว่าหน่วยมันผิดเสี่ยวโจวก็แอบว่านางไม่รู้เรื่องนางเอกพยายามจะรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่าเสียหายหัวหน้านางเอกโมโหมากนะแต่ก็รีบจัดการให้พระเอกเอาขนมมาปลอบใจ บอกว่าบทลงโทษคือบริษัทกําลังพิจารณาว่าจะให้นางเอกรวมทั้งพนักงานที่มาจากบริษัทเหล่าหูทํางานต่อดีไหมนางเอกตกใจว่าคนอื่นไม่เกี่ยวซะหน่อยพระเอกเปลอบว่าเรื่องนี้มันน่าสงสัยตรงที่ว่าของเนี่ยเราก็ซื้อประจําทําไมทางซัพพลายเออร์กับผู้บริหารไม่มีใครทักท้วงเลยนางเอกตาสว่างแล้วจ้าว่าโดนวางยาจ้า เซียวโจโดนพระเอกผู้ช่วยกับนางเอกเรียกมาทุกคนมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงว่าเซียวโจจงใจให้เกิดข้อผิดพลาดเซียวโจก็โวยว่าเป็นฝีมือนางเอกแน่ๆขนาดหัวหน้าโจยังอยากได้นางไปเป็นเลขาแต่นางเอกบอกว่าแค่อยากทำงานตัวเองให้ดีเท่านั้นไม่เคยต้องการให้ใครมาชอบเซียวโจขู่จะร้องเรียนานางเอกหาว่าพระเอกนางเอกเป็นพวกเดียวกันนางเอกเลยเอารูปที่เซียวโจกับหัวหน้าโจกิกกันมาให้ดูบอกว่าเอาเลยถ้าทำงานนางจะเลี้ยงงานกลับ เหนกัซียวโจโมโหออกไปพระเอกปลอบนางเอกว่าอยากคิดมากเรื่องนี้จัดการได้ไม่กี่วันต่อมานางเอกกลับโดนเมาส์ากดดันให้เซียวโจลาออกเพราะเซียวโจโพส์คลิปในเว็บบริษัทก่อนลาออกจ้าเป็นคลิปที่พระเอกนางเอกอยู่ด้วยกันหาว่าสองคนนี้ร่วมมือการบีบให้นางลาออกพระเอกเดินมาปลอบนางเอกบอกกําลังหาหลักฐานที่หัวหน้าโจทําผิดอยู่รู้หัวนางเอกว่าจะลากหัวหน้าโจมาลงโทษให้ได้แล้วพระเอกก็โทรไปสั่งลูกน้องว่าให้หาหลัก ฐานเรื่องหัวหน้าโจทำผิดไปก่อนแต่ระหว่างนี้ก็ส่งเรื่องที่หัวหน้าโจหน้ามอให้เมียหัวหน้าโจซะเลยนางเอกโดนซาซาลากมาคุยซาซาบอกนางเคยเตือนแล้วไงว่าให้อยู่ห่างห่างหัวหน้าโจวไว้เพราะครึ่งปีก่อนนางก็เคยโดนหัวหน้าโจคุกคามทางเพศนางเอกบอกว่านางจะเปิดหน้าร้องเรียนหัวหน้าโจแล้วซาซาเชื่อใจส่งหลักฐานชัดกับคลิปเสียงของตัวเองกับเหยื่อคนอื่นที่เคยโดนด้วยกันให้นางเอกจะได้มีหลักฐานที่หนักแน่นขึ้นพระเอกเรียกนางเอกมาเจอบ บอกส่งหลักฐานที่หัวหน้าโจนอกใจไปให้เมียแล้วส่วนเรื่องโกงกําลังใกล้ถึงมือกรรมการบริษัทบอกพระเอกจะทําให้หัวหน้าโจชดใช้ให้นางเอกให้ได้แต่ในที่ประชุมพวกกรรมการคนอื่นยังไม่ยอมตัดสินโทษให้หัวหน้าโจง,ง่ายๆบอกว่าพนักงานหญิงหรือนางเอกตั้งหากที่มีปัญหาต้องรอตรวจสอบก่อนที่แท้หัวหน้าโจมันชิงไปฟ้องก่อนจ้าว่าโดนแกล้ง,ลงรอดไปได้ง่ายๆง,งี้เลยเหรอเนี่ยนางเอกเองก็โดนเผยรั่วหลินเรียกไปพบบอกให้พอเรื่องหัวหน้าโจร,รังแก พนักงานหญิงแค่นี้เพราะบริษัทลูกเรากําลังจะเข้าตลาดบริษัทจะหาทางอื่นชดใช้ให้นางเอกเองแต่นางเอกไม่ยอมบอกถ้าบริษัทให้ความยุติธรรมไม่ได้งั้นนางจะจัดการเองแล้วคืนนั้นนางเอกก็ตัดสินใจไลฟ์สดเรื่องนี้กับชิวเฟินจนกลายเป็นเทรนด์เป็น Talk of the Town ไปเลยมีแต่คนพูดถึงนางเอกออกไปเดินเล่นแก้เครียดแต่ตอนข้ามถนนนางเอกเกือบโดนรถชนดีนาที่พระเอกมาเซฟไว้ทัน นางเอกกลับไปเจอชิวเฟินอยู่คนเดียวบ้านมืดๆเพราะว่าที่บ้านโดนงัดกรอนแล้วก็สับคัดเอาโหพระเอกบอกสงสัยจะเป็นฝีมือหัวหน้าโจแน่ชิวเฟินบอกนางจะไปนอนบ้านแม่ส่วนนางเอกจะไปนอนโรงแรมพระเอกบอกว่าจะไปส่งแต่นางเอกเพิ่งเห็นว่าพระเอกบาดเจ็บจากตอนช่วยนางเมื่อกี้เลยทำแผลให้แล้วกลายเป็นว่านางเป็นคนไปส่งพระเอกกลับบ้านพระเอกรั้งตัวให้นางเอกนอนค้างที่นี่อ้างว่ายังไงตัวเองก็เจ็บเพราะนางเอกนี่นาแล้วพรุ่งนี้นางเอกยังต้องมาทำแผลให้ด้วย มีการแกล้งอ่อยเปลี่ยนเสื้อตรงหน้าแถมบอกว่าห้ามนางเอกแอบดูอีกนะนางเอกมุ่งมั่นบอกว่านางเปิดหน้าตั้งใจชนกับหัวหน้าโจเต็มที่แล้วพระเอกบอกว่าให้รอแค่ตัวเองส่งหลักฐานการทําผิดไปแช์ก่อนเฮะถึงตอนนั้นหัวหน้าโจก็ไม่รอดนางเอกเป็นห่วงบริษัทแต่พระเอกก็บอกว่าหัวหน้าโจเป็นปลิงที่ต้องกําจัดอยู่ดีเผยรั่วหลินทําฝ่ายพีอาร์ก็ต้องเตรียมพร้อมว่าอยู่แล้วล่ะนางเอกแอบหึงว่ารู้จักกันดีจริงนะพระเอกก็เลยกดตัวนางเอกลงเลยจ้าแกล้งจะจูบ ถามว่าทาแบบนี้จะหายกังวลได้ยังนางเอกเขินมากรีบผลักพระเอกออกอ้างว่าไปดูหลักฐานกันดีกว่าพอถึงตอนจะนอนพระเอกบอกให้นางเอกนอนเตียงส่วนตัวเองนอนโซฟาก็ได้นางเอกแกล้งพูดว่าหูยแบบนี้เกรงใจจังเลยพระเอกก็เลยได้ทีบอกว่าหรือจะนอนด้วยกัน นางเอกได้ยินปุ๊บรีบอกฝันดีแล้วหนีไปนอนเลยวันต่อมาในทีวีมีข่าวใหญ่เรื่องหัวหน้าโจทำผิดกฎจนเกิดการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมนางเอกเห็นแล้วอึ้งมากแต่พระเอกชิลสุดๆในที่สุดหัวหน้าโจก็ได้รับกรรมเผยรั่วหลินเองก,ก็จัดการกับสื่อได้อย่างมืออาชีพตอนไปทำงานนางเอกเดินผ่านห้องทำงานพระเอกได้ยินเผยรั่วหลินรายงานพระเอกว่าหัวหน้าโจโดนไล่ออกไปแล้วแต่เรื่องนางเอกพระเอกก,ก็กลายเป็นข่าวเฉาเช่นกันควรให้นางเอกออก จากโครงการนี้พระเอกจะได้ไม่โดนดึงไปเกี่ยวด้วยนางเอกได้ยินแล้วอึ้งไปเลยค่ะเผยรั้วหลินรู้ว่านางเอกได้ยินก็เดินมาบอกว่าได้ยินก็ดีแล้วจะได้ลาออกไปเองเจอพระเอกด่าวายุ่งมากไปแล้วนะแล้วเดินตามนางเอกไปเลย พอพระเอกตามนางเอกมาถึงโต๊ะคนอื่นก็ลุกหนีกันไปหมดนางเอกบอกว่าที่เผยรั่วลินพูดมาก็ไม่ผิดนางอยากถอนตัวแต่ว่านางก็ไม่ได้สงสัยในตัวพระเอกนะพระเอกเลยบอกว่างั้นก็อยู่ต่อเถอะโครงการนี้เราตัดสินกันที่ความสามารถเท่านั้นแต่คืนนั้นนางเอกก็ยังคิดมากอยู่ดีไปปรึกษาชิวเฟิร์นว่านางควรทำยังไงชิวเฟิร์นถามกลับว่าพระเอกเคยเคืองบ้างไหมไหนเมื่อไม่นางเอกจะต้องแค่คนอื่นเพื่อพระเอกคือคนที่นางเอกใส่ใจนี่นาบอกให้นางเอกปล่อยวาง เหมือนตอนที่พระเอกบอกจะไปเมืองนอกนางเอกก็ตีโพยตีภัยขอเลิกไม่ฟังพระเอกอธิบายซ้าคำนางเอกกลัวว่าโดนเทแล้วเสียหน้าหรือไงอย่าดื้อนักเลยเราอะไม่ใช่เด็กแล้วอย่าพลาดคนที่จริงใจไปอีกเลยนะ วันต่อมานางเอกไปหาเผยรั้วหลินบอกว่านางไม่ลาออกโครงการเป็นของพระเอกคนที่เลือกว่าคนไหนจะอยู่หรือไปพระเอกเป็นคนตัดสินใจไม่ใช่เผยรั้วหลินอีกอย่างหนึง่งนางเอกกับพระเอกคบกันแล้วให้เผยรั้วหลินคิดให้ดีก่อนจะมาเกาะแกะพระเอกที่จริงต่อให้ไม่มีนางเอกพระเอกก็ไม่ชอบนางหรอกถ้ายังจะหาเรื่องหรือใส่ร้ายนางจะเอาคืนเป็นเท่าตัวเลยเผยรั้วหลินขู่กลับว่านางเอกไม่กลัวหรือไงแต่พระเอกก็เดินมาบอกว่าเผยรั้วหลินไม่ได้มีอำนาจขนาดนั้นนี่แล้วจุงมือ นางเอกไปเลยพระเอกชมว่านางเอกดุดันเกรี้ยกลาดมากส่วนตัวเองก็มีนะที่มาถือห่างนางเอกแหมแล้วเย็นนั้นพระเอกจะให้นางเอกทํากับข้าวเลี้ยงแต่ที่จริงตัวเองเป็นฝ่ายทําจ้าพานางเอกไปบ้านตัวเองด้วยพอไปถึงก็มีรองเท้าแตะเข้าของเครื่องใส้ที่เข้าคู่เต็มไปหมดพระเอกเตรียมไว้นานแล้วนางเอกก็ส่งข้อความไปบอกชูเฟิร์นกลางไลฟ์สดว่านางไม่กลับบ้านนะจะนอนบ้านแฟนจ้านางเอกใน่คิดถึงเหลียวๆขึ้นมาก็เลยส่งข้อความไปขอบคุณพอส่งปุ๊บ มันก็ไปเด้งโนติที่มือถือพระเอกซึ่งตอนนี้พระเอกไปทํากับข้าวอยู่นางเอกก็เลยจับได้แล้วตอนกินข้าวการเผยรั้วลินโทรหาพระเอกถอนหายใจกดสปีกเกอร์คุยให้นางเอกได้ยินด้วย <c oughs> เผยรั้วลินพยายามจะขอโทษแต่พระเอกไม่ฟังบอกว่าถ้าเป็นเรื่องงานก็ส่งอีเมลมานะแล้วตัดใส่ทิ้ง นางเอกผู้ยิ้มยิ้มว่าขอบคุณเหลียวๆมากนะอ้าวพระเอกคือแบบว่ารีบก้มหน้าก,ก้มตากินข้าวเลยจ้าพอกินข้าวเสร็จนางเอกก็ลากพระเอกมาคุยบอกว่าจะให้เล่นบทบาทเหลียวๆให้ได้ไม่งั้นนางจะหนีกลับบ้านพระเอกก็เลยต้องยอมใส่ที่คาดผมท,ทําท่าแอปแบลิลอ้อน,นางเอกป้อนผลไม้ให้อ่ะกลายเป็นเหลียวๆไปแล้วแกนางเอกลูปหัวบอกคราวหน้าอย่าไปจีบใครมัวซ่วล่ะแกล้งกลับหนักมากแล้วนางเอกก็ยังแกล้งสวมบทบาทตามเดิมบอกว่าสามีนางจะกลับแล้วไปซ่อนใต้เตียงเร็วแต่พระเอก หยิมเจ้าเลขกระโดดใส่นางเอกเลยค่ะทุกคนนางเอกตื่นเช้ามาบนเตียงพระเอกด้วยความเขินพระเอกยังคงเข้าถึงบทบาทไม่เลิกคราวนี้รับบทสามีถามว่าเมื่อคืนมีใครมาค้างอ้อยสองคนนี้แล้ววันนี้พระเอกนางเอกก็ไปเที่ยวด้วยกันต่างคนต่างใส่ชุดวอมของอีกฝ่ายหนึ่งนางเอกเล่าว,ว่าที่ตอนนั้นขอเลิกเพราะได้ยินว่าพระเอกจะไปเรียนเมืองนอกเลยชิงเป็นฝ่ายพูดเองก่อนคือแบบไม่อยากเป็นฝ่ายที่โดนบอกเลิกมีอีโก้ไงว่าไม่อยากจะแพ้ใครแต่บอกว่าวันนี้นางยอมแพ้แล้ว คือเมื่อตอนนั้นเนี่ยนะตอนหลังนางเอกก็ไปได้ยินว่าพระเอกไม่ได้ไปเมืองนอกแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าหาพระเอกจะไปขอโทษก่อนยังไงดีพระเอกพยายามจะอธิบายแต่ว่าแม่ก็โทรมาพอดีพระเอกรับสายแล้วก็พูดว่าอยู่กับเพื่อนทําเอานางเอกงอนอีกแล้วจ้าหาว่านางเป็นแค่เพื่อนใช่ไหมทําไมพระเอกไม่ยอมรับโอ้โหใส่เข้าไปชุดใหญ่ที่ไหนได้พระเอกไม่ได้วางใส่แม่ยิ้มกว้างบอกแม่ว่าได้ยินแล้วใช่ไหมนี่ไงว่าที่ใส่ของแม่แล้วทั้งคู่ก็กอดกันอย่างมีความสุขจบไปอย่างสวยงามแม่ม จะมีแฟนเก่าที่เข้าใจผิดกันได้กลับมาลงเอยกันได้สักกี่คู่กันคะบนโลกใบนี้ส่วนโปรมื่นอื่นที่แบบว่าซีรีส์เปิดไว้เยอะแยะมากมายไม่ปิดเลยเราก็ช่างๆมาเน้่งค้า่ๆไปเถอะเป็นมินิซีรีส์ก็แบบนี้แหละทุกคนคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ